จารย์ปิยบุตรนี่ยังหลงยุคสุดท้ายแล้วอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยคือไดโนเสาร์หรือไม่สื่อไปบอกเขาด้วยนะคะคนไทยนั้นอยู่เป็นอยู่รอดมาได้ทุกวันนี้ประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยทำให้ประเทศไทยนั้นมีความสงบร่มเย็นในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะคะใครใคร่ค้าค้าใครใคร่ขายขายใครขยันร่ำรวยสามารถก่อร่างสร้างตัวเป็นเจ้าสัวได้นะคะไม่อย่างนั้นตระกูลของคุณนะคะคุณจะร่ำรวยมาขนาดนี้ได้ยังไงถ้าว่าประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์พรรคอนาคตใหม่เรามิใช่ไม่สนใจต่อต้านความเป็นไทยแต่พรรคอนาคตใหม่เราเชื่อมั่นในความเป็นไทยที่ทันสมัยหลากหลายอยู่ได้กับสากลนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องการอยากจะให้คำอธิบายนะคะกับคนที่เป็นคนรุ่นเราหรือคนที่อ่อนกว่าอุนะคะจริงๆแล้วนะคะการที่ประเทศชาตินั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยปกครองโดยทหารคนที่เขาบอกว่าเขาเป็นพลเอกอยู่กันมาหลายสิบปีว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องที่พวกคุณจะต้องไปดีดดิ้นกันนะคะไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะคะก็ถ้าว่าพวกท่านหรือพวกเขาเหล่านั้นนะมียศเป็นพลเอกหรือเคยเป็นทหารมาบางท่านก็มาจากการเลือกตั้งก็มีบางท่านก็ยึดอำนาจก็มีนะคะแล้วอุอยากจะรู้นะคะว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยกดขี่คนไทยไหมคะมันก็ไม่มีนะมันมีเหมือนการบางช่วงบางง่วงนะคะแต่คนไทยก็ไล่จริงหรือไม่ล่ะคะคนไทยก็ไล่ไปได้คนไทยก็ไล่สำเร็จอย่างเช่นเกิดเหตุการณ์14ตุลาปี2517พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายชาวอนาคตใหม่ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเราต้องการระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเราต้องการรัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือทหารเราต้องการยุติวงจรรัฐประหารที่เวียนวนมาทุกๆ 4-6 ปีเราต้องการการศึกษาเพื่อคนทุกคนการศึกษาที่มีอนาคตให้กับลูกหลานเราต้องการสวัสดิการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่เกิดจนตายเราต้องการการกระจายอำนาจเอาอำนาจกลับไปไว้ที่ท้องถิ่นเราต้องการทลายทุนผูกขาดสนับสนุนกลุ่มทุนขนาดกลางและย่อยเปิดโอกาสให้คนทุกๆคนมีโอกาสพัฒนาขยับเขยื้อนสถานะทางชนชั้นของตนเองนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกตินี่ไม่ได้เป็นเรื่องสุดโต่งรุนแรงแต่เป็นเรื่องปกติที่แต่ละประเทศที่เป็นอารยะเขาก็เป็นกันทำไมเราไม่ออกแบบนะคะทำไมเราไม่ออกแบบระบอบการปกครองของเราเองล่ะคะเพื่อให้เราอยู่รอดนั่นเขาเรียกว่าอยู่เป็นแต่ในเมื่อระบอบการปกครองไม่ว่าจะเป็นลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ดีหรือว่าระบอบประชาธิปไตยก็ดีนะคะที่ถกเถียงกันอยู่ล้วนแล้วแต่นะคะ อยู่ภายใต้การชี้นำของมหาอำนาจของโลกนะคะเขาคิดขึ้นมามนุษย์ก็คิดขึ้นมาระบอบประชาธิปไตยมนุษย์ก็เขียนขึ้นมาคอมมิวนิสต์มนุษย์ก็คิดขึ้นมาอาจจะให้มนุษย์เท่าเทียมกันนะคะสุดท้ายเรื่องความขัดแย้งนี่ทำให้คนฆ่ากันตายเป็นล้านคนจนกระทั่งนะคะทุกวันนี้เขาเลิกกันไปแล้วอาจารย์ปิยบุตรนี่ยังหลงยุคสุดท้ายแล้วอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยคือไดโนเสาร์หรือไม่แต่พอประเทศไทยทุกวันนี้มันยังไม่เข้ารูปเข้ารอยเราจึงต้องลุกขึ้นมาและออกเสียงดังๆว่าขออนุญาตที่จะอยู่ไม่เป็นเพื่อที่จะสร้างสรรค์สังคมไทยให้คนทุกคนอยู่ได้ถึงเวลาแล้วยุติกันเสียทีกับความคิดความเชื่อแบบเดิมว่าต้องอยู่ให้เป็นอยู่เป็นโลกไม่เปลี่ยนอยู่ไม่เป็นเพื่อให้ทุกคนคนไทยทั้งแผ่นดินอยู่ร่วมกันได้ครับขอบคุณครับ